รียบทั้งที่ยังไม่เห็นอะไรนี่แหละครับดูครับลูกแก้ครับแม่คิดถึงเมื่อสมัยที่เพชรดำลูกบ่อไร่นะครับแก้ลูกนี้ครับเยี่ยมมากตีไม่ได้เข็นไม่ได้เอาละครับชักยุ่งแล้วครับนางขบวนน้องกีพายุทธเข็นไม่ได้ตีไม่ได้เพราะว่าค่ายลูกพระบาทเฮน้อยนั่นแม่เชิงเขานั่นไม่มีใครกินในแผ่นดินนี้ครับแก้มาอย่างดีเดี๋ยวแข้งขวาหนึ่งแข้งแล้วดูครับแฟนมวยเชื่อโอ้โหแม่โหนไม่ขึ้นครับจงรักพยายามจะโหนขึ้นไปครับแก้ลูกไถนาของนางขบวนน้องกีพายุทธแต่ยังโหนไม่ขึ้นมันจะกู้ล้มแล้วครับแม่แก้มาได้2ลูกทำแล้วสาดแข้งไม่ได้ครับติดว่ากันต่อมันจะกู้นี่ถือว่าเสียรูปเลยนะครับเอาละครับกินหมัด1 2แล้วแทงซ้ายตามตรงลักลับแล้วเอาคืนเจอแข้งขวาเอายังไงครับสาดแข้งโดนปลายเท้าไม่เต็มไม่เข้าขวาดเลยครับเสียเหมือนกันครับนางขบวนน้องกีพยุทธก็โดนเตะกราครับเตะขวาดล้มแล้วแต่ล้มลูกเมื่อสักครู่นี้แหมกับล้มลูกไถนาเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับนี่ครับโหนไม่ขึ้นครับโอ้โหแม่เอาหัวเข่าซ้ำลงไปด้วยนะครับตรงนี้บังครับโดนปลายเท้าแล้วกราดครับเตะพับในหายตึงเลยครับจอมไถนาใครสอนอาจารย์ประโมทเลยครับแหมดอนคิงบุรีรัมย์ครับเห็นหลังนี่เห็นศีรษะเห็นผมทรงผมนี่จำได้แล้วยกที่4ครับลดลงมาหน่อยว่ากันต่อครับอ้าวลบอีกแหมดูสิครับความแข็งแรงของนางขบวนน้องกีพายุทธ์ล่ะครับขวาเจอศอกแลกศอกมวยของอาจารย์ประโมทระยะหลังๆนี่รู้สึกจะเน้นอาวุธไปที่ศอกด้วยนะครับระยะประชิดนี่จะต้องฟันศอกเอาโอ้โหดูโดนเกี่ยวแล้วล้มนี่ครับดอกนี้แม่ลูกแข็งแรงนี่อยู่ที่แดงนะครับโดนลัดใต้ปีกแล้วเอาแล้วครับขย่มแล้วครับขย่มแล้วเททิ้งเลยโอ้โหยก4เดินเลยครับเดี๋ยวนี้มวยยก4นี่ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วครับที่จะต้องมีอะไรต้องใช้ให้หมดครับใช้แล้วครับนางขบวนน้องกีพายุทธเร่งใช้ยก4เททิ้งเป็นคำรบ2เอาแล้วครับล้มกลิ้งล้มหงายแล้วจงรักสาดแข้งเกี่ยวไม่ได้คืนแข้งโดนเข็นเข้าเชือกแล้วสาดแข้งไม่จ่ายแจ้งแต่ได้รูปครับโอ้จงรักยกนี้ล้ม2ครั้งหมดยกที่4ครับยุ่งเลยครับเฮน้อยแม่เครียดเลยครับเฮน้อยบอกสู้แล้วนะหมัดยกสุดท้ายเหลืออันเดียวครับเหลือสถานเดียวต้องต่อยให้น็อกครับเพราะว่ายก4ล้ม2หนมีไหมจงรักไม่มีหมัดด้วยนะครับ1 2อัปคัดไม่ถึงเอาแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วฟันศอกสถานเดียวครับคือหมัดครับมวยเป็นรองเยอะๆนี่ยก5นี่ต้องเร่งครับระดมหมัดได้ผลไหมเข้าเป้าแล้วครับหรือเปล่าเข้าจุดไหมไม่ถึงครับมาถีบเอาไว้ครับใช้ขาขวาถีบขาหน้าครับนางขบวนถีบเพื่อโอ้ยแทงกระจาบครับกรรมการทรงศักดิ์เตือนไม่ได้เจตนามันไม่ได้เจตนาครับโดนเต็มเลยครับโอ้โหกล่องดวงใจโอ้คุณเพียวอ้าโหยโอ้ดอกนี้ไปเลยครับโอ้โหสับสอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ระยะหลังๆนี่อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับว่าอาจารย์ประโมทหันมาให้สิทธิ์รักทุกคนครับระยะประชิดต้องใช้ศอกด้วยนะครับจะเห็นว่านางขบวนนี่ก็ใช้ศอกได้ดีครับฐานศึกประสาทหินพนมรุ้งก็ใช้ศอกได้ดีเล่นเชิงแล้วครับคุณเพียวนางขบวนน้องกีพายุทธเล่นเชิงแล้วนะครับมั่นใจมากเลยเพราะว่าได้มาเยอะครับยก4ก็ได้ยกนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับ
โอ้โหดูครับเป็นคำรบ2ครับนำขบวนน้องกี่พยุทธชยาจอมไถนาครับประมือครับ2ประสานมวยแค่นี้ชนะต้องประมือกันหน่อยลูกศิษย์กับอาจารย์พี่เห็นขึ้นมาครับแหมไม่ค่อยสดชื่นครับ